สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู้คุณทุกคนครับพอกับบ่าวเฒ่าฮักนะแชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาลงทะเลครับมื้อนี้ลงทะเลลงทะเลย่ำแรงตำหนวดหมึกเบิ่งพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งหนวดหมึกกุบๆเลยล่ะพี่น้องมื้อนี้หนวดหมึกเขาเป็นหมึกยังบ่ล่ะที่บ่าวเฒ่าเคยกินแต่กี้ที่มันกรอบๆพี่น้องกรอบอีหลีนะครับแบบเอาแต่หนวดนะครับเอาแต่หนวดมาใส่เลยนะครับกับพริกอันพริกไอ้เขาเป็นพริกหวานบ่แม่นบ่พี่กวานซอยมาอย่างดีนะครับแล้วก็ผักกรอบนะครับผักกรอบเนี่ยมันงงอยู่เนี่ยมาบรรยากาศในมื้อแรกนะครับในมื้อแรกคําค่อยกินหนวดหมึกกรอบๆสู้พี่สู้น้องเองมาบ่ได้ยังพี่น้องมาแซ่บๆกันครับสวดเอาจังหน่อยโอ้พุ่นน่ะบ่ได้กินดนแล้วหันทะเลฟังเสียงกรอบหน่อยตึ้งกรอบตึ้งนัวมันนี่พี่น้องเบิ่ง บรรยากาศข้างหลังขั้นน้องพี่น้องมันมองนี่มันแจ้งเพราะอะไรเปิดไฟยังหน่อย ข้างหลังมันมืดยันมืดก่อนกินน้ำมือแรงนะพี่น้องสดน้ำที่น้ำนวลนี่มันแรงเลยครับไอ้หมวกเขาเงื่อนเขาห่างเนาะแม่งไหนก็ได ไม่ได้กินโดนนี่ครับมากินในเครื่องก็แซ่บนะพี่น้องกรอบอีหลีอันนี้หน่อยนะอันนี้หน่อยแน่นี่พี่น้องย่ำเนาะย่ำกรอบกรอบเลย
กินบ่ปากบ่ตีนไปตัดผมออกที่บ่เบาหัวในจังหน่อยนะครับพี่น้องเมื่อกี้เนาะผมมันยาวไปบ่ได้เด้เพราะว่าหยังช่วงกักตัวมาอีกน้องทั่วนั่นเต่าแม่นมึงทั่วหวานเอาเองมากสตอนะพี่น้องเนาะเอามาใส แห้งกินแห้งกุบแห้งกินแห้งแซ่บกินบ่ปากบ่ติ่งอ
กินมุมมั่มมุมมั่มแล้วพี่น้องบอกน้ำเนี้ยหัวบักม่วงหล่นดีนะบ่เป็นนางไต่หุ่มม่วงคือคุณเสือนะพี่น้องแห้งกินแห้งแซ่บมืดไปหน้ามืดไปเรื่อยพี่น้องว่าหน่อยหน่อยโมแมนได้พี่น้องพี่ยั่งเลยว่าเห็ดหน่อยหน่อยเอาจ้วแซ่บๆหน่อยหน่อยหลายอยู่ตัวยังกินกับแห้งแซ่บแซ่บอีหลีพี่น้องแต่บรรยากาศถ้าบ่เปิดไฟถ้าบ่แย่งไฟนี่เรียบร้อยมืดเลยสิแนมบ่เห็นเลยแซ่บจวดจัดจวดดีครับพี่น้องเนาะบ่ได้กินมึกนวลมึกกรอบๆแบบนี้โดนแล้วนะครับเอามาจัดกับแซ่บคือเก่านะครับกรอบคือเก่าสถานเขียวคือเก่า มันสิเป็นแบบบ่เหนียวนะครับยำลงไปมันสิกรอบแบบครบๆเลยพี่น้องแปลมาลองมึงเด้อพี่น้องเด้อมึกแบบนี้คือเป็นหัวมีแต่หนวดนะครับโลนึงกับประมาณแถวบ้านมาเท่านี่300กว่าบาทนะครับเอามาลองเห็ดเบิ่งดนแล้วบ่ได้กินกันยังแซ่บคือเก่านะครับเอามื้อนี้เอาบรรยากาศคางสะคางน้อง
เบิ่งพี่น้องมองแล้วจกอื้อหัวต้องเท่าถือกันพี่น้องบ่สิว่าบ้าเท่าเฮ็ดหยังเนาะบรรยากาศในมื้อแรงนะครับฟังเสียงงัวห้องฟังเสียงนกขันฟังเสียงนกเขาหั่งฟังเสียงเขียดจะหน้าฟังเสียงกบห้องพร้อมบรรยากาศในมื้อแรงนะครับนี่ล่ะอยู่ทงไห้ทงหน้านะครับผู้ใดที่เคยอยู่กับบรรยากาศแบบนี้นะครับได้ยินแล้วนะครับสิคิดตั้งที่บรรยากาศมันสิเป็นจังซี่คิดออกนะครับพี่น้องว่ามันสิมีลักษณะนี้จังซี่จังซี่นะครับเพราะหยังคู่มื้อนี้มันหลายอย่างนะครับทงหน้ากลายเป็นบ้านบ้านก็กลายเป็นสิว่าทงหน้าก็บ่แม่นนะครับเพราะหยังคนไปอยู่ให้อยู่หน้าเบิดในบ้านก็สิเป็นบ้านห้างบ้านที่บ่มีคนอยู่นะครับเนาะเพราะว่าหยังคนเฮาไปเอาบรรยากาศบ่อยากอยู่ในชุมชนบ่อยากอยู่ในหมู่มันแออัดนะครับก็เลยเปลี่ยนเพียงของสั่นนะครับเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับสุขุทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวเฒ่าบ่ว่าสิเป็นทั้ง Facebook Fanpage หรือว่าทั้งช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage บ่าวเฒ่าฮักนัด Channel เดี๋ยวกับทั้งช่อง YouTube ฮักนัด Channel ช่องนี้นะครับก็ฝากพี่ต้อนน้องคือเก่านะครับไปตัดผมมาใหม่มันก็เป็นแปลกๆน้องพี่น้องเนาะเบาหัวและแต่ก็แปลกนะครับแต่ก็แซ่บคือเก่านะครับช่วงหันติดโควิดพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องกำลังเลื่อนนั่งใจสุมงสุบอลนะครับสุขุทุกคนและพี่น้องเด้อที่มีให้กับบ่าวเฒ่าแล้วก็ครอบครัวของบ่าวเฒ่าหายเบิดแล้วเศร้าเบิดแล้วนะครับบ่จําเป็นยาเปลี่ยนครับพี่น้องมันสิเมื่อยนะครับเนาะเอ้าก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปนี้ก็ฝากพี่ต้อนน้องคือเก่านะครับมักกะไรถึงใจกับแท้บ่าวเฒ่านี่นะครับเด้อสําหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ